สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟนะครับจำนะครับวันนี้วันอังคารที่14กุมภาพันธ์คศ2023นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองอุทัยธานีนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์สจ.เปียกอุทัยนะครับเล็กๆไม่ใหญ่ๆต้องสจ.เปียกอุทัยนะครับจัดหนักจัดเต็มนะครับวันนี้10คู่เอกนะครับถ่ายทอดสด2ช่วงนะครับช่วงแรกก็ถ่ายทอดสดทางช่อง 24U 24ในเวลา 18.00 นเป็นต้นไปนะครับส่วนช่วงที่2นะครับก็จะถ่ายทอดสดทางเพชรมวยเด็ด789ในเวลา 20.30 นเป็นต้นไปนะครับอย่าพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือมวยพักยก168นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาที่ลุ้นที่เชียร์ดีๆนะครับขอแนะนำเลยครับที่พักยก168นะครับมวยพักยกระบบออโต้นะครับเปิดราคาเดียวกับสนามมวยเวทีมวยนะครับมีครบหมดทุกเกมกีฬามวยเดียวมวยสเต็ปนะครับมวยพักยกออกตัวได้ตลอดนะครับการเงินมั่นคงฝากถอนไวผมการันตีนะครับพิเศษช่วงนี้นะครับสมัครวันนี้เข้ากลุ่มฟังมวยหูฟรีครับพร้อมรับเสื้อสุดเทพไปเลยฟรีๆอีก1ตัวนะครับแล้วก็แถมร่วมกิจกรรมทายผลมวยสเต็ปลุ้นรับอีก1บาททุกสัปดาห์นะครับกดสมัครทักถามรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยนะครับรับรองว่าไม่พลาดเป้าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับพักยกระบบใหม่มั่นคงปลอดภัยผมการันตีนะครับสมัครเลยที่ลิงก์ผมด้านล่างนี่ได้เลยนะครับครับแล้วก็ขอขอบคุณอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือยาสีฟันสมุนไพรไทยภัยนะครับเป็นยาสีฟันที่สกัดจากสารธรรมชาติ9ชนิดนะครับไม่ขมไม่ฝาดให้ความรู้สึกที่แตกต่างขจัดคราบฟันเหลืองได้อย่างลงตัวนะครับต้องยกให้ยาสีฟันสมุนไพรไทยภัยนะครับมีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ทั่วประเทศตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปจัดซื้อจัดหากันได้เลยนะครับไปดูคู่ที่1ในรายการมวยประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านยอดกตัญญูจิตเมืองนนท์หรือปอประวิตรนะครับนักชกจากจังหวัด101นะครับซ้อมที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์นะครับวันนี้เจอทางด้านโฟวินสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับหรือระดับเพชรสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับนักชกจากปทุมธานีนะครับลูกชายของเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องนะครับซ้อมที่ค่ายสิทธิ์เจริญทรัพย์ที่คลอง3ธัญบุรีนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด113ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านยอดกตัญญูจิตเมืองนนท์นะครับชั่งน้ำหนักได้ 114.1 ลดไป 1.1 นะครับส่วนทางด้านโฟวินสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับชั่งน้ำหนักได้ 112.8 ขาดไป 0.2 ครับนี่คือการชั่งหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่ค่ายมวยสจ.เปียกอุทัยนะครับบรรยากาศอบอุ่นมากครับเมื่อเช้านี้ครับสำหรับสไตล์การชกของน่านโฟวินสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับก็เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องดักสาดแข้งขวางหน้าดันแทงมีศอกมีหมัดครับอาวุธหนักอาวุธแรงฟอร์มกำลังสดกำลังห้าวครับนี่คือสไตล์การชกของน่านโฟวินสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับส่วนสไตล์การชกของน่านยอดกตัญญูจิตเมืองนนท์นะครับเป็นมวยขวาเตะขวาต่อยขวาบู๊ดุดันครับหมัดแรงบู๊ดุดันแล้วก็หักเทดีเหลี่ยมดีเชิงดีไปไปสูสีครับเพราะว่ารูปร่างปาดหัวตัวเท่ากันครับสูงยาวใหญ่ด้วยกันทั้งคู่ครับนี่คือสไตล์การชกของข้างนั้นยอดกตัญญูจิตเมืองนนท์นะครับสำหรับฟอร์มหลังของนั้นยอดกตัญญูจิตเมืองนนท์นะครับก็ชนะคะแนนมังกรเหล็กเปิ้ลนครเมื่อวันที่12สิงหาคม2565ที่เวทีมวยรังสิตชนะคะแนนทางด้านยอดเอกยศชลบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปเมื่อวันที่14กันยายน2565ที่จังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับไปแพ้น็อกให้กับทางด้านพยัคฆ์พันล้านนุ้ย4มุมเมืองในยกที่3เมื่อวันที่18พฤศจิกายน2565ที่ปราจีนบุรีครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านยอดกตัญญูจิตเมืองนนท์นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของด้านโฟวินสิทธิ์เจริญทรัพย์กันบ้างนะครับก็เสมอกันกับทางด้านเพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์เมื่อวันที่29พฤศจิกายน2565ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็ชนะคะแนนทางด้านเพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์เมื่อวันที่27ธันวาคม2565ที่เวทีมวยรังสิตไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนทางด้านเพชรรุ่งสิทธิ์คูโนดเมื่อวันที่17มกราคม2566ที่เวทีมวยรังสิตครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านโฟวินสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับกำลังสดกำลังห้าวจัดไปอย่าให้เสียครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับ
มาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านภูมิใจไทยปกรณ์พรสุรินทร์หรือเพชรเอราสสปกรณ์หรือเกียรติแสนสุขนะครับนักชกจากจังหวัดสุรินทร์นะครับดีกีก็เป็นรองแชมป์อันดับ3มวยรอบปูนเสือครั้งที่21นะครับวันนี้เจอกันทางด้านเมฆพลันชัยหรือชูทางด่วนนะครับนักชกจากอำเภอทุ่งสงนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด122ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านภูมิใจไทยปกรณ์พรสุรินทร์นะครับชั่งน้ำหนักได้ 121.2 ขาดไป 0.8 นะครับส่วนทางด้านเมฆพลันชัยนะครับชั่งน้ำหนักได้ 121.5 ขาดไป 0.5 ครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ที่ค่ายมวยสจเปียกอุทัยนะครับนี่คือน้ำหนักเมื่อเช้านี้นะครับส่วนสไตล์การชกของด้านเมฆพลันชัยนะครับก็เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนะครับก็ตีนซ้ายหน้าดีแล้วก็ขวางหน้าดันแทงมีศอกมีหมัดหลักเหลี่ยมดีแล้วก็ร่างกายดียืนระยะมั่นคงครับเคยชนะมานะครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นเมฆพลันชัยนะครับส่วนสไตล์การชกของนั่นภูมิใจไทยปกรณ์พรสุรินทร์นะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเข่าในล็อกตีเหนียวแน่นเข่าแหลมแทงเจ็บแล้วก็แข็งแกร่งแข็งแรงครับรูปร่างสูสีครับสูงยาวเข่าดีด้วยกันทั้งคู่ครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นภูมิใจไทยปกรณ์พรสุรินทร์นะครับสำหรับฟอร์มหลังของนั่นภูมิใจไทยปกรณ์พรสุรินทร์นะครับก็แพ้คะแนนทางด้านเมฆชูทางด่วนหรือพลันชัยเมื่อวันที่10ธันวาคม2565ที่ตะวันนาบางกะปิแล้วก็แพ้คะแนนทางด้านยอดพลันชัยเมื่อวันที่22มกราคม2566ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือ2ฟอร์มหลังของทางด้านภูมิใจไทยปกรณ์พรสุรินทร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของนั่นเมฆพลันชัยกันบ้างนะครับก็ชนะคะแนนทางนั่นเพชรศักดิ์ชัยสจเล็กเมืองนนท์เมื่อวันที่4มิถุนายน2565ที่จังหวัดลพบุรีแล้วก็แพ้คะแนนทางนั่นก้องศักดิ์สศาสตาเมื่อวันที่19ตุลาคม2565ที่ราชดำเนินไฟล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนทางนั่นภูมิใจไทยปกรณ์พรสุรินทร์เมื่อวันที่10ธันวาคม2565ที่ตะวันนาบางกะปินะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเมฆพลันชัยนะครับสูงยาวใหญ่เหมือนกันนะครับเคยชนะมาวันนี้ผมมองว่าน่าจะย้ำแค้นไปอีก1คำลบนะครับครับคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเมฆพลันชัยนะครับให้ไปอีก5ดาวครับจัดไปให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านสุดหล่ออภิมนศรีหรือสจารุวรรณหรือสจต้มปลาจีนนะครับนักชกจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีนะครับแต่ถ้าว่าไปซ้อมที่ค่ายมวยสจารุวรรณนะครับอยู่กับเสียแชมป์ที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับวันนี้เจอคู่ปรับเก่าอย่างแป๊ะยิ้มสบุญมีฤทธิ์หรือปอจิรกิจหรือพลเยี่ยมแสนหรือเสือใต้หรือบอยซีฟู้ดนะครับก็ถือว่าเป็นมวยที่รีแมตช์ไฟต์กันอีกครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับหลังจากเจอกันมา2ครั้งผัดแพ้ผัดชนะกันมานะครับวันนี้ชกกันในพิกัด114ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านสุดหล่ออภิมนศรีนะครับชั่งน้ำหนักได้114เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านแปะยิ้มสบุญมีฤทธิ์นะครับชั่งน้ำหนักได้ 114.7 ลดไป 0.7 ครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่ค่ายมวยสจเปียกอุทัยนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นแปะยิ้มสบุญมีฤทธิ์นะครับนักชกจากนครศรีธรรมราชนะครับก็เป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีและก็แทงเข่าแบบไม่ต้องจับครับดักแทงดักโต้ขวางหน้าดันสู้หักเหลี่ยมดีครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นแปะยิ้มสบุญมีฤทธิ์นะครับส่วนสไตล์การชกของนั่นสุดหล่ออภิมนศรีนะครับก็เป็นมวยขวาสูงยาวเข่าดีเปิดเกมขวางหน้าดันแทงแล้วก็เหลี่ยมตัวดีฝีมือดีแข็งแกร่งแข็งแรงครับนี่คือสไตล์การชกของทั้งนั้นสุดหล่ออภิมนศรีนะครับผัดแพ้ผัดชนะกันมาคนละ1ครั้งนะครับสำหรับฟอร์มหลังของนั้นสุดหล่ออภิมนศรีนะครับก็ไปชนะคะแนนทั้งนั้นเดชเพชรวสังประไพเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2565ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับแล้วก็แพ้คะแนนทางด้านแปะยิ้มสบุญมีฤทธิ์เมื่อวันที่13ธันวาคม2565ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ไฟล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนแปะยิ้มสบุญมีฤทธิ์เมื่อวันที่14มกราคม2566ที่จังหวัด
นนทบุรีจิตเมืองนนนะครับนี่คือฟอร์มหลังของน่านสุดหล่ออ้อพิมลศรีหรือสจ.โต้งปลาจีนนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของน่านแปะยิ้มสบุญมีฤทธิ์กันบ้างนะครับก็ไปชนะคะแนนทางด้านเพชรส่องแสงเพชรเจริญวิทย์เมื่อวันที่15พฤศจิกายน2565ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็พลิกชนะคะแนนสุดหล่อสจ.โต้งปลาจีนเมื่อวันที่13ธันวาคม2565ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ไฟล่าสุดนะครับแพ้คะแนนทางด้านสุดหล่อสจ.โต้งปลาจีนเมื่อวันที่14มกราคม2566ที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์ครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านแปะยิ้มสบุญมีฤทธิ์นะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านแปะยิ้มสบุญมีฤทธิ์นะครับวันนี้สูงใหญ่ยาวนะครับทำการบ้านมาดีครับวันนี้หวังที่จะมาเก็บชัยชนะเป็น2ต่อ1นะครับเมื่อเช้านี้ปอหนุ่ยเมืองบังไฟสัมภาษณ์เองนะครับแปะยิ้มสบุญมีฤทธิ์บอกว่าจะทำแต้มให้เป็น2ต่อ1จะนำชัยชนะกลับบ้านครับคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านแปะยิ้มสบุญมีฤทธิ์นะครับให้ไปอีก5ดาวครับจัดไปให้เสียไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านน่ารักสจ.โต้งปลาจีนหรืออ้อพิมลศรีนะครับนักชกจากจังหวัดภูเก็ตวันนี้เจอกับทางด้านพรเสน่ห์สภูมิพัฒน์นะครับหรือสเทียนโพนักชกจากนครศรีธรรมราชแต่ถ้าว่ามาซ้อมที่ค่ายสโชคมีชัยอยู่กับเสี่ยตู่สโชคมีชัยนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด126ปอนด์คือตัวแปรนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านน่ารักสจ.โต้งปลาจีนชั่งน้ำหนักได้126พอดีกับน้ำหนักที่ชกในวันนี้นะครับส่วนทางด้านพ่อเสน่ห์สโภมิพัฒน์นะครับก็ชั่งน้ำหนักได้126เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ที่ค่ายมวยสจ.เปียกอุทัยธานีนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านพรเสน่ห์สภูมิพัฒน์นะครับเป็นมวยขวาครับเข่าในอาชีพเปิดเกมขวางหน้าดันแทงแล้วก็เป็นมวยที่ขยันออกอาวุธครับเดินให้ไวไปให้เร็วแข็งแกร่งแข็งแรงครับนี่คือสไตล์การชกของด้านพรเสน่ห์สภูมิพัฒน์นะครับส่วนสไตล์การชกของด้านน่ารักสจ.โต้งปลาจีนครับก็เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายดันหน้าเหลี่ยมดีหักเทดีแล้วก็หมัดศอกคมได้ลุ้นตลอดครับนี่คือสไตล์การชกของข้างหน้าน่ารักสจ.โต้งปลาจีนนะครับส่วนฟอร์มหลังของหน้าน่ารักสจ.โต้งปลาจีนนะครับส่วนมากจะต่อยมวย3ยกนะครับก็ไปชนะน็อกโทมัสครับแวนเมื่อวันที่23กันยายน2515ที่ราชดำเนินแล้วก็เสมอกับทางด้านลงนารถครับผู้ทองนักชกจากกัมพูชาเมื่อวันที่28ตุลาคม2565ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ไฟล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนทางด้านรงนารถนักชกจากกัมพูชาเมื่อวันที่9ธันวาคม2565ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านน่ารักสจ.โต้งปลาจีนนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านพรเสน่ห์สภูมิพัฒน์นะครับก็ไปชนะคะแนนทางด้านชาติพยัคฆ์ศักดิ์สตูลเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2565ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ชนะคะแนนทางด้านยอดธงสจ.โต้งปลาจีนเมื่อวันที่13ธันวาคม2565ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะน็อกทางด้านมังกรทองสิทธิ์นายกทวีปตะพงในยกที่3เมื่อที่8มกราคม2566ที่วิกหมอชิดครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านพรเสน่ห์สภูมิพัฒน์นะครับสำหรับมวยคู่ที่3คู่ที่4นะครับโทษทีผมออกไปที่ทางด้านน่ารักสจ.โต้งปลาจีนนะครับน่ารักสมชื่อนะครับวันนี้ฝีมือดีกว่าครับเตรียมตัวดีกว่าผมมองว่าน่าจะเก็บชัยชนะไปได้นะครับคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านน่ารักสจ.โต้งปลาจีนครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอท่านโชคดีมีชัยเฮ้งๆรวยๆสวัสดีครับ